ฮีฮีฮาฮาปันนักกับปางเหม็มที่อาคารอเนกประสงค์ของเทศบาลตำบลโพทะเลอำเภอโพทะเลจังหวัดพิจิตรดร.หิมาลัยผิวพันธ์ที่ปรึกษารัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ร้อยโทธรรมนัสพรหมเผ่าพร้อมคณะประกอบด้วยนายสัญญานินสุวรรณส.ส.นครสวรรค์เขต3นายมนัสอ่อนอ้ายส.ส.พิษณุโลกเขต5นายสุรชาติศรีบุษกรส.ส.พิจิตรเขต3ส.จ.พิษบริยะอารยธรรมรองประธานสภาอบจ.พิจิตรพันตำรวจเอกกฤษดาภัทรประสิทธิ์คุ้มกับกบหัวหน้าทีมพัฒนาจังหวัดเพื่อคนพิจิตรพลตำรวจตรีกำธรจันทีผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดพิจิตรและผู้นำท้องถิ่นทำความดีน้อมระลึกในหลวงรัชกาลที่9มอบรถกู้ภัยใช้ในการช่วยเหลือสังคมและถุงยังชีพแก่ผู้ยากไร้ผู้สูงอายุและคนพิการทีมงานที่ไม่รู้จักเหน็ดไม่รู้จักเหนื่อยเฮเฮฮาฮาปันนักกระป๋องแง้มนะครับเจ้านายปูน